สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การอบรมดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง 4.0 นะคะดิฉันนางสาวดารินวณีรัตน์ค่ะเรียกสั้นๆว่าเหมียวเหมือนเดิมเลยนะคะเนาะก็คาบนี้เรามาเจอกันในคาบที่23แล้วนะคะคาบที่23เราจะพูดถึงเรื่องของการตลาดออนไลน์ด้วยการใช้ Google AdWords นั่นเองนะคะอันดับแรกเลยนะคะเหมียวขอพูดถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมในคาบนี้กันก่อนเลยนะคะเนาะ1เลยนะคะเพื่อแนะนำแนวทางการทำการตลาดออนไลน์นั่นเองนะคะ2เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจลดเวลาในการเรียนรู้ขั้นตอนการใช้งานของ Google AdWords นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลายๆคนนะคะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองกลัวว่ามันจะนานใช้เวลานานเกินไปเนาะวันนี้ก็เลยมาสรุปสั้นๆง่ายๆให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนั่นเองนะคะข้อ3นะคะสามารถสร้างและลงโฆษณาให้ปรากฏอยู่บน Google ได้ด้วยตัวเองนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะทุกคนที่เรียนไปในคาบนี้ก็จะทำได้นะคะค่ะ4นะคะสามารถวิเคราะห์ผลของการโฆษณาจากรายงานของ Google AdWords ได้นะคะจากที่เราทำได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถวิเคราะห์ผลของการโฆษณาได้อีกด้วยนั่นเองนะคะเนาะโอเคอันดับแรกเลยนะคะของเนื้อหาเนี่ยเดี๋ยวขอพูดถึงจุดเด่นของ Google AdWords ก่อนเลยนะคะว่าจุดเด่น Google AdWords เนี่ยเป็นยังไงเนาะก็จุดเด่นของ Google AdWords นะคะ1เลยให้โฆษณาปรากฏเฉพาะคนที่สนใจสินค้าของคุณได้นะคะคืออะไรคือการที่เรากำหนดโปรแกรมโฆษณาออนไลน์ของ Google เนี่ยอยู่ในรูปแบบของการ Search Engine Marketing นั่นเองนะคะเพราะว่าการที่เรากำหนดได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่เวลาหรือว่าจังหวัดอะไรเงี้ยเราสามารถกำหนดได้หมดเลยนั่นเองเนาะนะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวขอพูดคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันอีกทีนึงเนาะในสไลด์ต่อไปนะคะแล้วก็ Google AdWords เนี่ยมีจุดเด่นอะไรช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆได้นะคะทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยเติบโตได้นะคะเพราะว่าการที่เราเข้าถึงลูกค้าได้มากเท่าไหร่นะคะธุรกิจของเรานะคะก็จะเติบโตมากขึ้นไปเท่านั้นนั่นเองเนาะโอเคเราสามารถกำหนดงบประมาณโฆษณาของเราได้ด้วยนะคะว่าเราอยากให้โฆษณาของเราเนี่ยไม่เกินงบประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะคะเนาะหรือว่าเรียกอย่างว่าPPC นั่นเองแล้วก็เราสามารถหยุดแคมเปญของเราไว้ได้ช่วยชั่วคราวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเวลาไหนที่เราต้องการจะหยุดนะคะเราสามารถทำได้หมดเลยนะคะหรือว่าลบแคมเปญนั้นไปเลยก็ได้นะคะแคมเปญคืออะไรแคมเปญก็คือพวกคีย์เวิร์ดต่างๆนะคะที่เราสร้างขึ้นมาให้คนที่เป็นลูกค้าของเราเนี่ยค้นหาเราเจอนั่นเองนะคะเนาะโอเคจะเจาะลึกไปอีกนะคะก็คือให้โฆษณาปรากฏเฉพาะคนที่สนใจสินค้าของคุณคืออะไรที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าเราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยคีย์เวิร์ดหรือคำค้นหานั่นเองนะคะอย่างเช่นเมียวต้องการเรียนภาษาจีนนะคะแต่ว่าเมียวอยู่จังหวัดเชียงใหม่เนาะเมียวก็ค้นหาไปใน Google นะคะว่าเรียนภาษาจีนเชียงใหม่นะคะแต่ว่าถ้าคนกรุงเทพก็อาจจะเป็นเรียนภาษาจีนกรุงเทพนั่นเองนะคะแต่ว่าก็อย่างเช่นเว็บไซต์เมียวถ้าเกิดว่าเมียวสร้างขึ้นมาอยากให้คนที่เชียงใหม่เขาหาเจอเราก็กำหนดกลุ่มเป้าหมายแค่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงกับเชียงใหม่นั่นเองนะคะเนาะโอเคอันนี้ที่พูดไปก็อยู่ในข้อที่เป็นกำหนดกลุ่มเป้าหมายด้วยสถานที่หรือโลเคชันนั่นเองนะคะนอกจากนี้เรายังกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยเวลาอีกต่างหากเนาะเราอยากจะให้ใครเรียนล่ะอยากให้เด็กนักเรียนเรียนเนาะเราก็ต้องเด็กนักเรียนก็จะเล่นเองก็ไม่ใช่นะคะก็คงจะเป็นผู้ปกครองของเขาเนาะผู้ปกครองก็คงจะทำงานเลิกทำงานแล้วมีเวลาเข้าเวลาออกนะคะดังนั้นเหมียวก็คิดว่าที่จะใส่ลงไปเนี่ยขอเป็นเวลาที่ผู้ปกครองของนักเรียนที่จะเรียนของสถาบันในแพนด้าเนี่ยเขาออกงานนะคะน้องเหมียวก็กำหนดเวลาได้นะคะก็มาต่อกันด้วยกำหนดงบประมาณของค่ะก็มาต่อกันด้วยกำหนดงบประมาณของคุณได้อย่างยืดหยุ่นคืออะไรในการทำโฆษณาบน Google AdWords นะคะเราสามารถกำหนดงบประมาณได้ตามต้องการเลยนะคะ
ก็เพราะว่าการที่เรากำหนดได้ตามต้องการเนี่ยถือว่าเป็นการโฆษณาที่มีความยืดหยุ่นอย่างมากนะคะโดยการกำหนดงบประมาณนั้นๆที่เรากำหนดลงไปใน Google AdWords นั่นเองนะคะเราจะกำหนดงบประมาณเป็นรายวันหรือว่าเป็นรายเดือนหรือยังไงก็ได้นะคะแต่ว่าทางที่ดีให้กำหนดงบประมาณเป็นรายวันดีกว่านะคะอย่างเช่นเราต้องการจ่ายวันละไม่เกิน100บาทเราก็สามารถกำหนดได้เหมือนกันนะคะหรือว่าคนที่ขายสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเวลาต้นเดือนสินค้าจะขายง่ายกว่านะคะเพราะคนเงินเดือนออกนั่นเองเนาะปลายเดือนสินค้าจะขายยากเพราะเงินของคนที่จะมาซื้อของเราเนี่ยขาดนั่นเองนะคะก็สามารถกำหนดได้ว่าเราจะกำหนดอยู่ช่วงต้นเดือนหรือว่าเราจะใช้งบประมาณต่อวันเท่าไหร่นะคะส่วนปลายเดือนเนี่ยเราสามารถลดน้อยลงมาอีกได้เองนะคะถือว่า Google AdWords เนี่ยแฟร์กับเจ้าของธุรกิจมากเลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะการที่เราใช้ Google AdWords เนี่ยเราสามารถวัดผลจากการลงโฆษณาได้นะคะการวัดผลจากการลงโฆษณาคืออะไรในการที่เราลงโฆษณาผ่านสื่อทั่วไปต่างๆเช่นโทรศัพท์หรือว่าหนังสือพิมพ์นั้นนะคะการวัดผลของการโฆษณาเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากนะคะหรืออาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งถึงจะวัดผลได้นั่นเองนะคะแต่ Google AdWords นะคะสามารถเห็นผลได้ภายใน 1-3 วันหลังจากที่ลงโฆษณาไปแล้วนะคะเนาะแล้วก็ลูกค้าของ 90% ของ Google AdWords เนี่ยหลังจากที่เริ่มลงโฆษณาไปภายใน 1-3 วันจะเริ่มมีลูกค้าโทรเข้ามาทันทีเลยนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำของเรานั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถวัดผลด้วยตัวเก็บสถิติ Google Identity นะคะได้อีกทางนึงด้วยนะคะจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าคีย์เวิร์ดของเราที่ลงไปนั้นนะคะมีคนคลิกเข้ามาเท่าไหร่นั่นเองนะคะอยู่บนเว็บไซต์ของเรานานเท่าไหร่นั่นเองนะคะต่อไปเลยนะคะก็เป็นการที่เราสามารถปรับเปลี่ยนข้อความโฆษณาได้ภายใน5นาทีนั่นเองนะคะคืออะไรคือถ้าเราเปรียบเทียบกับการลงโฆษณาในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์เนี่ยกว่าที่จะลงโฆษณาตามสื่อเหล่านั้นได้เราต้องใช้ระยะเวลาในการวางแผนล่วงหน้าพอสมควรเลยถูกไหมคะต้องเตรียมทรัพยากรเพื่อความพร้อมในการโฆษณาเนี่ยแล้วก็ผลที่จะออกมามีลูกค้าเยอะหรือน้อยเราก็ยังไม่รู้เลยนะคะเราก็ต้องหาวิธีทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อีกนะคะแต่สำหรับใน Google AdWords นะคะเรามีโปรโมชั่นใหม่อะไรเนี่ยในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนโฆษณาได้ทันทีเลยนะคะภายใน5นาทีนะคะการที่เราโฆษณาเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะซึ่งมีความสะดวกอย่างมากเลยทำให้การตลาดของเราเนี่ยทำได้คล่องนะคะแล้วก็ง่ายขึ้นมากนะคะหากว่าคุณมีธุรกิจเล็กเมื่อมีโปรโมชั่นออกไปเนี่ยแล้วลูกค้าของคุณเนี่ยมากจนของขาดนะคะคุณก็สามารถเปลี่ยนโปรโมชั่นได้อีกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนในเว็บไซต์ของเราได้ทันทีนะคะไม่ต้องไปพิมพ์หรือว่าไปสร้างหนังสือไปสร้างสื่อโฆษณาผ่านนิตยสารต่างๆนะคะต่อมานะคะเรามาดูว่า Search Engine ที่เหมือนพูดไปตอนแรกเนี่ยมันคืออะไรนะคะ Search Engine เนี่ยทำงานยังไงเนาะค่ะก็ Search Engine เนี่ยเป็นเว็บไซต์นะคะเพื่อการค้นหาหรือว่าเรียกอีกอย่างว่า Search Engine นั่นเองคือโปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลหรือเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตนะคะโดยที่ครอบคลุมทั้งข้อความรูปภาพเพลงซอฟต์แวร์พื้นที่และอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปแต่โปรแกรมหรือผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้งานเนี่ยต้องระบุคีย์เวิร์ดหรือคำค้นหานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเพลงซอฟต์แวร์พื้นแผนที่อะไรต่างๆเนี่ยก็ควบคุมไปด้วยคำคีย์เวิร์ดนั่นเองนะคะเพื่อให้เว็บไซต์เนี่ยค้นหานะคะเพื่อให้เว็บไซต์ค้นหาเนี่ยนำไปวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อนำไปเสนอข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือว่าต้องการแบบความหรือว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานนั่นเองนะคะเนาะการคำค้นหาคีย์เวิร์ดที่พูดไปตอนแรกๆเลยว่าคือคำที่ลูกค้าของเราค้นหาเข้ามานั่นเองนะคะเนาะเรียกกันสั้นๆง่ายๆนั่นเองนะคะว่าคีย์เวิร์ดนะคะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างการแสดงค้นหาที่บอกว่า Paper Click นั่นเองนะคะ PPC ถ้าเราเห็นคำว่าโฆษณาเหล่านี้จะเป็น PPC ทันทีนะคะเพราะว่ามันเป็นการโฆษณาของ Google AdWords นั่นเองนะคะเนาะ
ถ้าเกิดว่าเป็น PPC เนี่ยถ้าคลิกเข้าไปแล้วนะคะเจ้าของเว็บไซต์นี้ก็จะเสียตังค์นั่นเองเนาะดังนั้นเราจึงมีการตั้งงบประมาณของการคลิกนะคะเนาะค่ะการที่เราสร้างการที่เราสร้างคำโฆษณาของเราขึ้นมาแต่ละอย่างเนี่ยถือว่าเป็นการจัดการปรับปรุงเว็บไซต์ด้วยการทำ SEO นั่นเองนะคะเนาะเป็นเทคนิคที่เราทำให้ติดอันดับต้นๆของหน้าแรกเพื่อที่จะค้นหาของการ Search Engine นั่นเองนะคะเนาะถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วนะคะเราควรที่จะไปรู้เรื่องของ method tag คืออะไรนะคะ method tag นะคะก็ดูจากในภาพในสไลด์เลยนะคะว่ามันเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะก็เราดูจากในภาพเลยนะคะในสไลด์นี้นะคะ method tag คืออะไรจะอธิบายเป็นรูปภาพนี้เลยนะคะจะได้เข้าใจง่ายๆเนาะเวลาเราพิมพ์คำค้นหาเข้าไปใน Google เนี่ยทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่าจะมีส่วนนี้อยู่นะคะแล้วก็มีเว็บไซต์อยู่แล้วก็มีส่วนข้างล่างอธิบายเพิ่มเติมนั่นเองนะคะเนาะตรงนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าเมทริกแท็กนะคะตรงนี้ขอบอกเลยว่าเราควรแทรกคีย์เวิร์ดเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้คนเนี่ยที่จะมาหาเราเนี่ยหาเราเจอได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะเนาะค่ะหลังจากที่เรารู้ว่าเมทริกแท็กเนี่ยคืออะไรเราควรที่จะไปรู้สิ่งสำคัญของมันอีกอย่างนึงนะคะก็คือไตเติ้ลนั่นเองนะคะคือข้อความที่บอกถึงหัวข้อของเว็บเพจของเรานั่นเองนะคะที่กำลังแสดงผลอยู่ซึ่งข้อความนี้แสดงผลอยู่บนไตเติ้ลของเบราว์เซอร์คุณนะคะเนี่ยตรงเนี่ยเขาเรียกว่าไตเติ้ลนะคะนะต่อไปแม้แต่คีย์เวิร์ดจากที่เรารู้ว่าmeta tag เนี่ยแล้วก็ title เนี่ยคืออะไรเราควรที่จะรู้ถึงคีย์เวิร์ดนะคะอย่างที่เมียบอกไปตอนแรกนะว่า meta tag ของเราเนี่ยควรมีคีย์เวิร์ดแทรกเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้คนเนี่ยสามารถค้นหาเราเจอได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะก็ตรงนี้เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าทำใน Google AdWords นะคะเมียจะสอนในเรื่องของการสร้างแคมเปญนะคะสร้างแคมเปญแล้วการใส่สิ่งเหล่านี้ลงไปนะคะเดี๋ยวจะไปบอกคร่าวๆในการในภาพปฏิบัตินั่นเองนะคะตรงนี้ขอข้ามไปเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะคีย์เวิร์ดที่เราใส่เมื่อสักครู่เนี้ยมันมาอยู่ในนี้แล้วนะคะอยู่บนหัวข้อนี้นะคะแล้วก็เมทริกข้างล่างนะคะเนื้อหาของเราเนี่ยควรที่จะมีลูกน้ำไว้นะคะเพื่อที่จะคั่นเรื่องราวของเรานั่นเองนะคะเนาะความแตกต่างระหว่าง Google AdWords กับ Search Engine นะคะเดี๋ยวจะบอกเลยว่า Search Engine นะคะกับ Google AdWords เนี่ย Search Engine เป็นการทำงานของ Google นะคะโดยที่เราไม่เสียเงินนะแต่ Google AdWords เนี่ยเราจะเสียเงินดังนั้นจะมีคำว่าโฆษณาอยู่ข้างหน้าอย่างนี้นะคะแต่ว่า Search Engine เนี่ยจะไม่มีนะคะกลับให้ดูอีกรอบนึงนะคะนี่นะคะมีคำว่าโฆษณาแต่ Search Engine ไม่มีโฆษณา Search Engine ไม่มีนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะความแตกต่างของGoogle AdWords กับ Search Engine นะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครพิมพ์เข้าไปใน Google เนี่ยแล้วก็มีคำโฆษณาเพราะว่าเขาใช้ Google AdWords นั่นเองนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการที่เราทำแล้วติดอันดับคือทำดีแล้วอะค่ะคะแนนเราได้มากแล้วนะคะไม่ว่าเราทำแบบถ้าเราทำดีแล้วเราไม่เสียเงินนะคะเราไม่จ่ายให้กับ Google AdWords นะคะเราก็ติดอันดับเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราทำของเราได้ดีแล้วนั่นเองนะคะเนาะค่ะความแตกต่างของ Google AdWords กับ SEO นะคะมีหลายคนนะคะบอกว่าการทำ SEO เนี่ยจะช่วยให้เราติดอันดับนะคะแต่ว่าทำ SEO เนี่ยไม่พอเราต้องช่วยให้ Google เนี่ยมาทำให้เราติดอันดับก่อนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราติดอันดับแล้วแล้วเราสามารถทำได้เรื่อยๆนะคะเราทำตลอดเวลานะคะคือทำเป็นประจำนั่นเองเราโฆษณาเป็นประจำนะคะเราก็จะติด SEO อัตโนมัติเลยก็คือไม่ว่าจะเสียตังค์หรือไม่เสียตังค์เราก็ติดอันดับนั่นเองนะคะความแตกต่างของมันเนี่ย Google AdWords นะคะใช้เงินประมูลเพื่อให้ติดอันดับที่ต้องการนะคะแต่ว่า SEO ใช้เทคนิคปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้ติดอันดับที่ต้องการนะคะเราใช้ SEO เนี่ยปรับปรุงไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ติดอันดับนะคะถ้าใครใจร้อนก็ไปใช้ Google AdWords เลยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณให้มันดีนะคะติด Google AdWords ไปก็เท่านั้นค่ะมันจะติดลบเว็บไซต์ของเราไปอีกนะคะเนาะแล้วก็ Google AdWords เนี่ยเสียเงินให้ Google เมื่อมีคนคลิกเข้ามาชมเว็บไซต์นะคะแต่ว่า SEO เนี่ยไม่เสียเงิน Google เมื่อมีคนคลิกเข้ามาชมเว็บไซต์นะคะก็เป็น SEO นี่ก็ Search Engine นั่นเองนะคะเนาะลงโฆษณาได้ทันทีใช้เวลาในการกำหนดค่าไม่นาน
ใช้ระยะเวลานานในการทำเว็บไซต์ให้ติดอันดับนะคะเห็นไหมคะจะบอกแล้วว่าที่บอกไปนะคะว่า Google AdWords เนี่ยถ้าเราใช้เงินลงไปเราก็จะติดอันดับเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราใส่คีย์เวิร์ดหรือว่าทำข้างในมันไม่ดีเนี่ยเราก็จะติดลบนะเนาะแล้วก็มีตัวช่วยในการปรับเพิ่มคีย์เวิร์ดและปรับเพิ่มตลอดเวลานะคะแต่อันเนี้ย SEO เนี่ยต้องใช้ความรู้และทักษะในการปรับเพิ่มคีย์เวิร์ดนะคะนะคะเราจะเห็นความแตกต่างกันว่า2 อย่างเนี้ยแตกต่างกันยังไงนะคะสิ่งเหล่านี้เราสามารถถ้าเราใช้ Google AdWords เนี่ยมันจะช่วยเราทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราจะมัวปั่น SEO เองเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาอยู่เหมือนกันนะคะแต่ทางที่ดีนะคะเราควรทำควบคู่กันไปนะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลดีแล้วก็ติดอันดับด้วยนั่นเองนะคะเนาะประโยชน์ของ Google AdWords นะคะมีอะไรบ้างเว็บไซต์ปรากฏในหน้าต้นๆ Google ได้ทันทีนะคะควบคุมลบโฆษณาได้ด้วยตนเองนะคะมีความคุ้มค่าและเสียค่าโฆษณาเมื่อมีคนคลิกเข้ามาเท่านั้นนะคะถ้าไม่มีคนคลิกนะคะเราก็ไม่เสียเงินนั่นเองเนาะเปิดโอกาสให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักได้รวดเร็วนะคะช่วยเพิ่มบริษัทเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้กับเว็บไซต์นะคะตรงนี้นะคะเวลาเราเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจของเราแล้วเนี่ยมีคนรู้จักเราเยอะขึ้นแล้วยอดขายของเราก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะคะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามคำค้นหาได้โดยตรงนะคะนะใครที่ค้นหาเราสามารถกำหนดได้นะคะกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะค่ะธุรกิจใดก็สามารถโฆษณาได้ไม่ว่าจะเป็นขายคอร์สเรียนนะคะหรือว่าเป็นขายรองเท้าขายกระเป๋าขายเสื้อผ้าทำได้หมดเลยนะคะเนาะมีเครื่องมือและรายงานเพื่อวัดผลด้วยนะคะประโยชน์ของ Google AdWords นั่นเองค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับภาพรวมต่างๆของ Google AdWords นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนเอ้ยไม่เดี๋ยวเราไปฝึกทำกันในคาบต่อไปนะคะว่ามีอะไรที่เราต้องทำหรือว่าต้องคิดคำนวณเกี่ยวกับ Google AdWords หรือว่าเราต้องทำยังไงมีข้อเตือนใจอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันในคาบที่24นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ก็สวัสดีค่ะ